คุณกำลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะชีวิตของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จในวันนี้ได้เรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะเราอาจทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่ามีปัญหาทำอะไรก็แล้วแต่ติดขัดไปหมด แต่อยากจะบอกว่าโอโทนอีกสักนิดนึงค่ะล้วทุกอย่างนั้นจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วคุณจะประสบความสําเร็จและได้รับผลตอบแทนอย่างดีอย่างแน่นอนค่ะเพราะทั้งหมดทั้งมวลปัญหาที่เข้ามานั้นมันจะทําให้เรานั้นเรียนรู้ที่เรานั้นจะรักตัวเองได้ปัญหาที่เข้ามามันจะได้รับการขี้คายได้เป็นอย่างดีค่ะถึงแม้จะมีอุปสรรคแต่ในอุปสรรคนั้นจะมีโอกาสที่ทําให้เรานั้นได้ค้นพบตัวตนของเราที่แท้จริงที่สําคัญคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีคุณจะได้รับ โอกในการที่เรานั้นจะได้แสดงศักยภาพในตัวเราและสิ่งนี้จะนำมาซึ่งผลงานและจะมอบเงินและรางวัลรวมไปถึงสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาได้จากปัญหานี้ฉะนั้นถ้าวันนี้คุณกำลังเจออุปสรรคเจอเรื่องอะไรต่างๆที่มันทำให้เรานั้นรู้สึกว่ามันหนักหรือเกินอดทนอีกหน่อยค่ะแล้วทำมันต่อไปนะคะสิ่งนี้จะทำให้คุณได้รับ ของขวัญที่้ํำค่าญมันจะทำให้คุณนั้นได้รับความสำเร็จอย่างแน่นอนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเพราะทั้งหมดทั้งมวลนี้เราเกิดมาเพื่อเรียนรู้เกิดมาเพื่อขัดเกลาให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นจงอย่ากลัวปัญหาค่ะปัญหานั้นเป็นชาเลนจ์ให้เรานั้นได้มุ่งมั่นและทำต่อไปนะคะการพัฒนาตัวเองจะนามาซึ่งการเงินที่ดีขึ้นรางวัลมีเอาไว้ให้กับคนที่ควรจะได้รับอย่างเช่นคุณเท่านั้นค่ะ ถามว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์อย่าลืมนะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันค่ะ